ตัวแล้วที่ยุโรป Realme 6S ใช้ชิปประมวลผล Helio G90T จอ 6.5 นิ้วคาลิเฟสเลนระดับ 90 เฮิรตซ์กล้องหลัง AI 4 ตัวเลนส์หลัก 48 มิลลิเซลแบต 4,300 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว 30 วัตต์ราคาอยู่ที่ 6,900 บาทตัวแล้วที่ยุโรป Realme 6S ใช้ชิปประมวลผล Helio G90T จอ 6.5 นิ้วคาลิเฟสเลนส์ระดับ 90 เฮิรตซ์กล้องหลัง AI 4 ตัวเลนส์หลัก 48 มิลลิเซลแบต 4,300 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว 30 วัตต์ราคาอยู่ที่ 6,900 บาทก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Realme 6 ซีรีส์ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับที่มีทั้ง Realme 6 Realme 6 Pro และ Realme 6i ล่าสุดก็มีการเปิดตัวอีก1รุ่นในซีรีส์เดียวกันครับนั่นก็คือรุ่น Realme 6S ออกมาเพิ่มเติมครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 162.1 คูณ 74.8 คูณ 8.9 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่191กรัมหน้าจอแสดงผล Punch Hole Display ขนาด 6.5 นิ้วอัตราส่วน 20:9 ความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น 90.5% มีค่า Refresh Rate ระดับ 90 เฮิรตซ์ครอบทับด้วยกระจกออเรลากลาสฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio G90T Octa-Core ความเร็ว 2.05 GHz GPU เป็น Mali G76 แรมเป็นแบบ LPDDR 4X ให้มาที่4 GB ส่วนรอมมาตรฐาน UFS 2.1 ให้มาที่64 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด256 GB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย Realme UI กล้องหลัง4ตัวครับ AI Quad Cameraกล้องตัวหลักความเนี่ย 48 ล้านพิกเซลโครงสร้าง6ชิ้นเลนส์รูรับแสง f1.8 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.3 เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศากล้องตัวที่3เป็นเลนส์ B&W Portrait รูรับแสง f2.4 กล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.4 ถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรองรับโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงอัลตร้า48ล้านพิกเซลซูเปอร์ไนท์สเคปสำหรับถ่ายภาพแรงคืนมีโหมดโปรเทรตถ่ายภาพหน้าช่างเบลอพร้อมโบเก้เอฟเฟกต์มีโหมดโครมาบูสต์ในการเพิ่มสีสันให้กับภาพและฟังก์ชัน AI Skin Recognition สำหรับตรวจจับซีนต่างๆพร้อมแต่งภาพให้สวยงามโดยอัตโนมัติรวมถึงบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K Ultra HD พร้อม UIS Video Stabilization และฟังก์ชัน Slow Mo ระดับ120เฟรมต่อวินาทีด้วยครับกล้องหน้าฝังบนหน้าจอแบบ In Display Selfie ความละเอียด16ล้านพิกเซลโครงสร้าง5ชิ้นเลนส์รูรับแสง f2.0 รองรับเทคโนโลยี AI Beauty มีโหมด Portrait พร้อมโบเก้เอฟเฟกและฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแบบ Slow Mo Selfie ครับมีเซ็นเซอร์สแกนมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องใช้เวลาในการปลดล็อกเพียงแค่ 0.29 วินาทีมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานพร้อมกัน2ซิมการ์ดพร้อมชาร์จซิมการ์ดแบบ Triple Slot รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Dual Band และ Bluetooth 5.0 รองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีขาวรุ่นหน้าไวท์และสีดำ Eclipse Black ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,300 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 6S มีราคาที่ยุโรปอยู่ที่199ยูโรหรือประมาณ 6,900 บาทครับจะเริ่มออกจำหน่ายวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ